ไต่สิทธิ์ช้าลองเอาละครับมาถึงคู่เอกนำรายการแล้วครับนักชกกลุ่มแดงครับเพชรใหม่สิทธิ์ซ้อน้องครับกำลังเดินขึ้นเวทีครับนี่ครับลูกศิษย์ของเสียชนุทองประสมครับครับและลำดับต่อไปครับนักมวยมุมน้ำเงินครับกำลังเดินขึ้นเวทีแล้วครับเพชรดำทอปราน49นี่ครับเป็นลูกศิษย์ของรองเทอร์ครับพันตำรวจโทเทอร์ศักดิ์นนทพันธ์พิพัฒน์นี่ครับขึ้นมาบนเวทีแล้วครับสำหรับเพชรดำทอปราน49คู่เอกนำรายการวันนี้ชกกันในพิกัด60กิโลกรัมมีเข็มขัดเทพประสิทธิ์นะครับเป็นเดิมพันด้วยครับครับมารับชมการไหว้ครูของทั้งมวยทั้งคู่ครับนี่ครับนักชกมุมแดงเพชรใหม่สิทธิ์ซ้อน้องครับปีนี้อายุ18จากวารินชำราบอุบลราชธานีส่วนเพชรดำทอพาน49ปีนี้อายุ16ครับจากพนมดงรักสุรินทร์มวยฝีมือครับสำหรับเพชรใหม่นี่เข่าล้วนๆสำหรับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีครับกรรมการยอดยิ่งเกศรมาลาได้สูงยาวสำหรับทางด้านเพชรดำนะครับมวยเข่าอายุนามแค่16ปีเท่านั้นสำหรับผลการแข่งขันนะครับ2คู่ที่ได้ผ่านไปคู่แรกครับเดอะสตาร์สอกินมีชนะคะแนนผักหวานพอเมืองเพชรคู่ที่2ครับผู้ที่ชัยลูกบ้านใหญ่แพ้คะแนนสุภชัยสิทธิ์พิทักษ์ชัยครับสำหรับศึกวันนี้ก็เป็นศึกวิสูจน์เจริญยนต์ครับของคุณนันท์วิสูจน์เจริญยนต์สำหรับในวันจันทร์ที่23กันยายนนะครับที่เวทีมวยเทพประสิทธิ์ครับก็ยังมีมวยให้ท่านชมนะครับคู่เอกของรายการพันลิศสอรุ่งเจริญกิจนะครับเจอกับยอดแสนชัยเกียรติสุนันทานะครับรองคู่เอกยอดโบวี่สอรุ่งเจริญกิจเจอกับติ่งเพชรววุฒิชัยแล้วก็คู่ค้ำครับกิตติสิทธิ์สอทอแต๋วครับเจอกับสิทธิชัยสิทธิ์ปานนท์นะครับครับนี่คุณวอนชัยบาดาลนะครับต้องบอกมือขวารองเทิดครับขึ้นถอดมงคลให้กับทางด้านเพชรดำครับนะครับนี่เสียชนุทองประสมครับหัวหน้าคณะสิทธิ์สอน้องขึ้นถอดมงคลให้กับเพชรใหม่ครับก็นักมวยในค่ายนี่ชูโรงหลายคนเลยใช่แต่เป็นเพชรใหม่เพชรรุ่งแล้วก็ตอนนี้ที่โด่งดังทีเดียวแชมป์115ปอนด์เวทีลุมพินีวันฉลองสิทธิ์ซ้อน้องครับแล้วก่อนหน้านั้นที่ชื่อดังก็มีวันเฉลิมสิทธิ์ซ้อน้องนะครับยกที่1แล้วดีแชมป์มวยไทย74ซ้อน้องฝ่ายตัวเป็นดังพอลาก็มาดูกันครับแม่รูปร่างชัดเจนครับอย่างนี้เสียเปรียบแน่นอนครับทางด้านของเพชรใหม่เพชรใหม่ก็น่าจะเจ้าเนื้อนะเอาเนื้อมาเยอะครับสำหรับเพชรใหม่เสียชนุเลี้ยงดีครับก็สดๆร้อนๆแล้วครับมาแล้วครับคู่มวยในวันพฤหัสบดีหน้าครับ SMM TV ถ่ายทอดสดนะครับในศึกพอเจริญแพทย์ครับของผู้ใหญ่พิรมเจริญแพทย์นายสนามมวยเทพประสิทธิ์พัทยาแห่งนี้ครับคู่มวยที่วางเอาไว้ครับเปิดหัวครับมาวินรอมีคุณเจอกับหานชอเที่ยงธรรมคู่ที่2ครับสันติพงศ์สิทธิ์ซ้อน้องเจอกับขุนหารทอพราน49คู่ที่3ครับโลเล็กสิทธิ์2พี่น้องครับเจอณเดชสิทธิ์ผู้พันตู่แล้วคู่เอกครับของรายการสุริยันชอรัตนชัยเจอกับเด่นกันใหญ่จิตเมืองนนท์ครับต้องมาติดตามดูนะครับวันพฤหัสบดีหน้าครับวันพฤหัสบดีที่26กันยายนแฟนมวยหลายคนเรียกร้องครับว่าสุริยันเมื่อไหร่จะมาไม่มาสมใจแล้วครับนะครับแล้วก็ออสเคโอต้องไปไกลครับก็ต้องไปเช็คสภาพความพร้อม
นะครับอยู่ที่จันทบุรีครับกรรมการยอดยิงนะครับผู้ห้ามเพชรใหม่มวยฝีมืออาวุธแรงเพชรดำมวยเข่าปั้มตีเหนียวแน่นครับรักมวยอาวุธหนักนะครับมวยล่ำปั้มง่ายต้องเพชรใหม่ครับพี่แป๊ะครับครับกางเกงชอบสูงยาวข่าวดีก็กางเกงน้ำเงินเลยครับเพชรดำเพชรตัดเพชรครับตอนนี้เป็นพี่ชายของเพชรรุ่งสิทธิ์ซ้อน้องนะสำหรับเพชรใหม่ครับส่วนกางเกงน้ำเงินอยู่นี้โอ้นักมวยในค่ายกอพาน 4.9 นี่ผมจะไล่ไม่ครบครับเยอะเหลือเกินดังๆก็มีก้องเกียรติทอพาน 49เนี่ยแหละครับเสือตัวที่11ครับครับโอ้โหดูเข้าไปวงในแบบนี้นี่เห็นชัดเลยโอ้โหก็พยายามล่าไล่แขนแต่งตัวกันอยู่แล้วครับแม่ไม่ได้ก็สลัดออกมาเลยแม่โดนลูกทีของเพชรดำเข้าไปยังขยับเข้าหาครับเพชรใหม่เอ้าแม่โอ้โหหมดยกที่1ครับมาว่ากันต่อครับยกที่2กรรมการยอดยิ่งเกสรมาลานะครับประเด็นเพชรใหม่ถึงต้องฝันเงินเพชรดำทองดำก้าเอาละครับมาแล้วยังไม่เร่งครับคู่นี้จะเป็นคู่เอกครับของรายการศึกเอสเอ็มไทยแลนด์ซูเปอร์ไฟท์สองคู่ที่ผ่านมาทั้งมวยหญิงแล้วก็คู่รองเมื่อสักครู่นี้เราต้องบอกว่าสุดมันเลยนะครับคู่กีสูสีกันครับก็พยายามจะสลับสับเปลี่ยนมาแล้วครับมีมวยหญิงมาบ้างนะครับเป็นสีสันเพราะช่วงนี้นี่มวยหญิงกำลังมาจะมีการประกวดกันนะครับโอ้โหคนสวยนี่ถูกใจจริงๆเลยต้องเข้าให้ติดครับทางด้านเพชรใหม่ช่วงชกนี่สั้นกว่าครับแม่เพชรดำนี่ก็อาศัยช่วงนะครับทีมสกัดไม่ให้เข้าแม่แต่ดูครับความพยายามเอ้าแม่จังหวะนี้ยังยิ้มได้ครับเพชรดำเดินสู้ต่อทีมซ้ายแต่ช่วงชกแกหน้าไปต่อยสากลสมัครเล่นจริงๆเลยนะขยับจะวางแข้งแม่วางจนได้ครับแม่มีหมัดครับแม่โดนแข้งซ้ายของเพชรใหม่เข้าไปจะเอาคืนครับแต่จังหวะยังไม่ได้โอ้โหแม่เปรียบตรงนี้นี่ผู้ใหญ่กับเด็กชกกันเลยครับครับยังบังอาวุธไว้ได้ครับทางด้านของเพชรใหม่โอ้ยซ้ายมาแม่แต่เตะล่างครับต้องระวังศอกให้ดีถ้าอยากจะรออยู่เพชรใหม่ต้องไม่เข้าไปแบบผีผามครับแต่เขารอดักศอกอยู่แล้วครับยังนิ่งครับเพชรใหม่แต่ถ้าเพชรดำโดนเข้าไปนี่อาจจะจุกก็ได้ฮะอาวุธเขาหนักครับของตีพยายามหาจังหวะกันอยู่ครับโอ้โหกรรมการยอดยิงต้องแย่ครับยังเดินเข้าหาครับทางด้านเพชรใหม่นี่ครับซ้ายครับเขาเรียกว่าทักทายโอ้แข้งแกนี่ใหญ่เดียวครับครับสำหรับเพชรใหม่เอามาจากข้ายโยเล่นบนเลยครับว่าดอกนี้ก้านคอเข้าไปทำได้สวยนะครับแต่ก็ยังนิ่งอยู่ครับทางด้านเพชรดำพยายามโต้ดาวคืนครับโอ้ลองแล้วต้องมีอีกทีครับเมื่อกี้คนภาคยังดูไม่ทันครับก็ต้องพยายามต่อไปครับสำหรับเพชรใหม่เข้าไปที่ตัวนี้ลำบากเหลือเกินครับหมดยกที่2ครับแม่ติดใจหรือเปล่าติดใจต้องลองใหม่ครับแม่โดนทีบเลยไม่ต้องคิดเยอะครับเพชรดำตีสกัดแล้วก่อนตามภาษามวยเข่าครับครับต้นๆนี่ขอดูก่อน
แต่ปลายๆนี่ต้องเดินจับครับในยกที่3เดินหาแล้วครับเน้นไปที่ต้นขาย้ำไปอีกทีนึงฝั่งนั้นต้องมีโต้ด้วยครับอาจจะลำบากสักหน่อยนะครับเพชรใหม่นี่เข้าไปต้องลงทุนครับกรรมการยอดยิงต้องบอกออกอาวุธกันได้แล้วยกที่3เดินแล้วครับคราวนี้ทางด้านเพชรดำเดินพยายามขยับโอ้ยวางแข้งขวามีหมัดโต้ครับทางด้านของเพชรดำยกนี้ตั้งรับแล้วครับทางด้านเพชรใหม่เพชรดำต้องขยับเดินครับพยายามมาใส่ช่วงชกถีบนำไปก่อนครับแล้วก็จังหวะ2ค่อยว่ากันอีกทีนึงอ้าวแต่ดูชิงจังหวะออกหมัดก่อนครับทางด้านของเพชรใหม่วงในเป็นยังไงวางแข้งไปโอ้เข้าในทันทีนะครับทางด้านของเพชรดำพยายามไล่แขนครับก็ยังเป็นฝ่ายเดินอยู่ครับเพชรดำแม่รออย่างเดียวครับเพชรใหม่แม่ดูครับอาศัยจังหวะนี่แหละครับเมื่อคุณพลาดผมว่าเตรียมลุยทันทีแลกแข้งกันอีกครั้งหนึ่งเอาแม่ต่างคนต่างโดนเหมือนกันครับเอาเข้าในแม่ยังไม่ชัดเจนครับวงในเอาครับโอ้โหเดินครับเพชรดำไล่แขนกันโอ้โหมีศอกครับแต่จังหวะสุดท้ายเพชรใหม่ยังได้แข้งขวาอยู่พยายามจะเอาคืนครับเพชรดำวางซ้ายไปทิ้งโต้เอามีอาการเอาจังหวะนี้ทำได้ดีครับทางด้านเพชรใหม่พยายามบีบมุมครับทางด้านเพชรดำหมดยกที่3ครับเตะใบหน้าเลยโอ้มาว่ากันต่อครับยกที่4เพชรดำครับเพชรดำมายืนรอที่มุมเลยครับต้องเดินแล้วครับจับแล้วครับตามสไตล์โอ้โหต้องเสียบครับเป็นมวยเข่าต้องแทงต้องเสียบจับตีโอ้โหตัวใหญ่แล้วทำชัดครับเสียบอีกดอกเอาละครับตอนนี้มีเสียงมาแล้วครับโอ้โหต้องเร่งแล้วครับโอ้ยเข่าแต่ดูต้องระวังศอกของทางด้านเพชรใหม่ทั้งใหญ่ทั้งยาวครับตีอีกทีหมุนมาแต่ยังตีไม่ได้ครับกรรมการยอดยิงแย่ครับแล้วครับแข้งขวาทีมโอ้โหดูครับเพชรใหม่ล็อกครับล็อกตีมาดื้อครับดื้อโอ้โหเสียบเข่าขวาเข้าไปโอ้ดูแกเดินไล่เลยครับครับโอ้ยดูครับจังหวะศอกแม่ยังมีเด้งตีสวนกลับมาครับยังมีหือมีอืออยู่นะมวยตัวเล็กต้องลงทุนนิดนึงครับครับเอาละครับเพชรดำเดินตอนนี้เกียร์ถอยหลังถอดไว้บ้านแล้วเอาจังหวะตีโอ้โหดูครับลูกแก้ครับรัดเอาไว้ก่อนต้องเล่งให้เยอะกว่านี้ครับเพชรดำโอ้ยดูจังหวะหักลูกนี้จะกระตุกมาโอ้ยแล้วตีแล้วเนี่ยโอ้ยซ้ายอีกดอกขวาอีกดอกเอาละเอาซ้ายอีกดอกนึงยังไงยังมีโต้แล้วก็เทโอ้โหได้ลูกแข็งแรงครับเพชรใหม่ครับพี่เลี้ยงที่มุมของเพชรดำบอกเร่งแล้วครับโอ้ยจังหวะนี้แต่ยังมีเอาคืนครับเพชรใหม่
อย่าไปทะเลาะไหนครับทะเลาะไหนดีดูเสียเปรียบกันดีเพชรดำบอกไม่สนใจผมจะจับนี่ครับพักเอาไว้ขวาโอ้โหนี่ความเขี้ยวของเพชรใหม่ครับครับเข้าไม่ถึงครับเดินต่อเดินต่อครับเพชรดำขยับมาขวาโอ้โหเสียบเข้าไปดอกนี้เพชรดำอีกดอกหนึ่งได้ไหมยังไม่ได้ครับยังไม่ได้หมดยกที่4ครับนะครับสู้กันต่อยกสุดท้ายเพชรใหม่ประคองตัวครับต้องเดินแล้วครับเพชรดำบังคับให้ต้องเดินโอ้โหเสียงก็มีรอเฮอยู่แล้วนะเสียหลักเลยเอาแล้วครับเอาแล้วครับแบบนี้มันครับอย่าชักช้าอยู่ใหญ่ครับต้องสู้ครับเวลาที่เหลือยังมีอีก3นาทีโอ้2ดอกโอ้โหอย่าทำเป็นเล่นไปครับเพชรใหม่โอ้โหมีเฮอยู่กองเชียร์เพชรดำยังเฮอยู่ครับป้องกันตัวไปเรื่อยแล้วโอ้โหต้องคล้องต้องตีต้องทำครับครับเอาเอาไปซ้ายไปดอกนึงต้องเล็งครับจะผ่านหรือไม่ผ่านต้องดูครับพี่เลี้ยงเพชรใหม่บอกไม่เอาแล้วแต่เพชรดำบอกเดินอยู่ตีตีเอาแล้วครับวากให้เดินครับเพชรดำเร่งได้ไม่ได้ครับเอาแล้วชั่วโมงกดดันล็อกล็อกไอ้โอ้เพชรใหม่ครับติดไว้ก่อนประคองไว้ก่อนไล่ครับไล่จนหรือเปล่าโอ้โดนตอกลางสายยังไม่จบครับคุณผู้ชมครับคืนนี้ยังไม่จบครับเข็มขัดจะอยู่กับใครครับครับเร่งแล้วครับโอ้โหโอ้ยพลาดครับโดนเลยครับแต่ก็ยังเอาคืน60กิโลกรัมเทพประสิทธิ์แชมป์นี้จะอยู่กับใครโอ้เลือกเล็กข้างขวาเอาแล้วครับเหลือไม่ถึง1นาทีครับปลายยกสุดท้ายแล้วครับผ่านหรือไม่ผ่านครับดูครับเพชรใหม่อะถอยครับเพชรดำบอกยังไม่พอขวาอีกทีนึงน่าจะถอยเยอะไปหรือเปล่าครับเพชรใหม่นี่ได้โต้พี่เลี้ยงบอกโบกมือแล้วน่าเสียดายเวลาครับครับยังน่าจะยังสู้กันได้อีกนะมั่นใจทั้งคู่นะครับต้องมีคนใดคนหนึ่งเข้าใจผิดแล้วครับพี่แป๊ะครับเอาแล้วครับแบบนี้ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้าใจผิดแล้วครับเข็มขัดจะอยู่กับใครครับครับ60กิโลกรัมเวทีมวยเทพประสิทธิ์ระหว่างเพชรใหม่สิทธิ์ซ้อน้องกับเพชรดำทอพราน49ขอเก็บประเมินให้กับคุณนันวิสุทธิ์เจริญโปรโมเตอร์ตรงนี้สักครั้งครับนะครับโปรโมเตอร์นันวิสุทธิ์เจริญยศนะครับจะขึ้นคาดเข็มขัดให้กับผู้ชนะรอประกาศผลคะแนนไปฟังการประกาศผลคะแนนครับคุณผู้ชมครับผลการคะแนนกรรมการยังยงวุฒิกพันธ์ให้แดง49น้ำเงิน48กรรมการดาวทินคำศรีให้แดง49น้ำเงิน48กรรมการสุภกรธาราพันธ์ให้แดง49น้ำเงิน48ครับก็เป็นนั้นว่าทางด้านของเพชรใหม่สิทธิ์ซ้อน้องนะครับก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรดำทอพราน49ไปด้วยคะแนน49ต่อ48ทั้ง3เสียงเลยครับแล้วก็ทางด้านเพชรใหม่สิทธิ์ซ้อน้องก็คว้าแชมป์60กิโลกรัมนะครับเวทีมวยเทพประสิทธิ์ไปครองสำเร็จเลยครับผมและนี่ครับคุณนันท์วิสุทธิ์เจริญยนต์ก็คาดเข็มขัดให้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครับช่วงหน้ายังมีอีกคู่นึงนะครับเท่ลุยลงตัว Isuzu D-Max V-Cross ใหม่